แกล้งคนอื่นไว้ซะเยอะพอถูกเอาคืนบ้างถึงกับไปไม่เป็นเลยล่ะค่ะพระเอกจอมเกรียนบอยปกรณ์ที่ถูกรุ่นน้องสมาชิกแก๊งดักไลฟ์อันเล็กธีรเดชแชร์ผ่านรายการว่าเคยไปขอไลน์จีบนางเอกดังร่วมช่องที่เข้าวงการมาพร้อมๆกับเขาแต่ก็ต้องกินแห้วเพราะสาวเจ้าไม่เล่นด้วยทำเอาหนุ่มบอยได้แต่ยิ้มแย้ๆบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายก็จำไม่ได้แล้วพี่นานมากอะไรเงี้ยการจีบกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะถ้าผู้ชายผู้หญิงไม่จีบกันก็คงเกิดมาเป็นแฟนกันไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นน้องๆใหม่เข้ามาเขากลัวผมหมดแล้วฮะอีอเล็กรับผิดชอบด้วยนะ